ใช่ค่ะเหตุการณ์ก็เพิ่งเกิดเมื่อวานค่ะจากการที่เราได้ทำสายด่วนนะคะก็ชื่อเรื่องก็ตั้งชื่อเรื่องว่าไม่รู้ว่าบททบทวนทำถึงข้อไหนค่ะเหตุการณ์ก็คือในการทำสายด่วนวันจันทร์นะคะได้ในในทีมงานก็ได้แบ่งภาระงานกันเรียบร้อยแล้วว่าท่านใดทำหน้าที่อะไรบ้างทีนี้ก็มีน้องท่านหนึ่งก็ถามขึ้นมาว่าบททบทวนทำถึงข้อไหนตัวเองก็ตอบว่าตัวเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เกิดสภาวะอะไรนะคะก็ว่าเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปหาในไลน์ที่เขาเคยส่งกันในเคยโอเคกันนะคะก็เข้าไปดูในไลน์ของในไลน์อัปปริหานะคะก็ไล่ดูก็ไม่เห็นก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไม่รู้เดี๋ยวคงมีท่านอื่นที่จะรู้บ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รอก็ยังไม่ได้คำตอบจากใครก็ยังคิดว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูว่าจะถามจากทีมของวันอาทิตย์ที่เราพอจะติดต่อสื่อสารได้นะคะก็เข้าอยู่ในซูมอยู่แล้วก็เลยส่งเมสเซจไปเฉพาะรายตัวที่ไม่เห็นทุกคนนะคะถามท่านว่าบททบทวนถึงข้อไหนทีนี้ก็รอฟักใหญ่ก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะก็ดูในไลน์ว่าใครรู้แล้วใครรู้แล้วหรือยังว่าถึงข้อไหนก็ณตอนนั้นก็คือจะหมดเวลาของรายการส่งการบ้านแล้วจะถึงเวลาของสายด่วนแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะว่าถึงข้อไหนทีนี้ตัวเองก็จับได้ว่าเกิดการเพ่งโทษผู้อื่นนะคะผิดศีลโดยที่พอในใจคิดว่าทำไมทีมวันอาทิตย์ถึงไม่มีการโอเคอย่างเงี้ยค่ะก็คือส่งข้อมูลกันก็พอก็คิดแบบนี้ก็ส่วนเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพอปิดจะปิดรายการสายด่วนแล้วเราถามในซูมเลยดีกว่าว่าถึงข้อไหนก็ยอมออกไมค์แล้วล่ะค่ะว่าถึงข้อไหนอันนั้นก็แก้ไขเหตุการณ์ไปได้เรียบร้อยนะคะแต่พอมาจับได้ว่าเราในใจเราคิดอะค่ะในใจเราคิดว่าทำไมเกิดขึ้นแบบเนี้ยค่ะมันก็รู้เลยว่าเราผิดศีลขึ้นมาแล้วแล้วก็ไปเพ่งโทษผู้อื่นนะคะทีนี้ทุกณตอนนั้นนะก่อนที่จะถึงรายการก็มีความรู้สึกว่าอึดอัดใจแต่อาการตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เกิดมากค่ะมันเกิดเพียงเล็กน้อยอึดอัดใจเล็กน้อยที่จะเข้ารายการสายล้วนแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าบททบทวนธรรมถึงข้อใดนะคะทีนี้สมุทัยของเราก็คือมันเป็นกิเลสตัณหาความยึดความอยากนั่นแหละค่ะอยากได้ความพร้อมสมบูรณ์ในการทำงานจะสุขใจถ้าหากมีความพร่องจะอึดอัดไม่สบายใจเพราะเราเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่างานทุกอย่างจะต้องสมบูรณ์นะคะสมุทัยตรงนี้ค่ะแล้วเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องมีการโอเคการให้เรียบร้อยอะไรตรงนี้ค่ะมันเลยเกิดมันเลยเกิดความอึดอัดขึ้นมานะคะทีนี้นิโรธของเราเนี่ยค่ะเราต้องสลายเราต้องวางความยึดมั่นถือมั่นความพร้อมสมบูรณ์ตรงนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนิโรธก็คือจะมีความพร้อมหรือมีความพร่องในกิจการงานใดๆก็จะไม่ทุกข์ไม่ก็จะไม่สุขไม่ทุกข์ค่ะก็เหมือนที่อาจารย์บอกค่ะสุขใจได้ในความที่ไม่ได้หลังใจตรงนี้ให้ได้เราก็จะพ้นทุกข์ได้ค่ะทีนี้เมื่อมรรคเรามาพิจารณาการเดินมรรคค่ะเรามาพิจารณาความไม่เที่ยงความวิปลาสค่ะของไตรลักษณ์ค่ะของกิเลสความอยากความยึดความยึดมั่นถือมั่นในใจในความพร้อมสมบูรณ์ของงานเป็นเหตุให้ใจเป็นทุกข์ค่ะเกิดความลวงความสุขไม่มีอยู่จริงเมื่อใจคิดว่าทำไมทีมวันอาทิตย์ไม่ได้โอเคก็จับได้ว่าตนเองมีกิเลสนะคะเพ่งโทษผู้อื่นเป็นความอยากเป็นกามตัณหาที่เกิดขึ้นในใจแม้ไม่ได้พูดก็เป็นการผิดศีลแล้วจากการที่เราตั้งศีลไว้ว่าเราจะไม่คิดเพ่งโทษผู้อื่นคิดแล้วให้เป็นทุกข์เป็นวิบากร้ายและยังเหนี่ยวนำให้ผู้อื่นเป็นตามด้วยทุกอย่างที่เกิดขึ้น
มันเป็นกุศลอกุศลของเราที่เคยทำมาเพราะเราก็เคยทำเช่นนั้นมากับผู้อื่นเหมือนกันเพราะเราก็เคยลืมเหมือนกันจากการที่เราไม่ได้โอเคให้ท่านอื่นรู้เราก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะทุกอย่างรับแล้วก็ชำระไปเพราะนั้นเราจึงขอโทษขออภัยแล้วก็ขออโหสิกรรมแล้วก็ยินดีรับยินดีชดใช้ไม่สร้างวิบากใหม่เพิ่มนะคะแล้วก็ได้ใช้บททบทวนธรรมเสริมขึ้นมาในข้อที่78นะคะความสมบูรณ์หรือความสำเร็จของกิจกรรมการงานคือความลวงให้ยึดลวงให้ทุกข์ส่วนความสำเร็จของใจที่พ้นทุกข์พ้นความยึดมั่นถือมั่นคือความจริงซึ่งอาการอึดอัดก็มีอยู่ไม่นานแล้วก็เบิกบานแจ่มใสใจไร้ทุกข์ค่ะขอความกรุณาคุณรู้เพิ่มเติมชี้แนะค่ะกับขอบพระคุณค่ะค่ะพี่จุก็ได้ขอบคุณกับเหตุการณ์นะคะนี่พี่จุได้เรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจหมายนะคะต้องขอบคุณพี่น้องรายการสายด่วนวันอาทิตย์นะคะที่คือความพร่องความพลาดที่เกิดขึ้นก็เป็นวิบากดีร้ายของพวกเรานี่แหละแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์ในเรื่องนี้พี่จุก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้ประโยชน์นะคะขอบคุณพี่น้องเราที่มีสถานการณ์นี้มาให้เพราะว่าได้ประโยชน์ว่าไม่ได้ดั่งใจทำให้ได้เห็นกิเลสแล้วก็ได้ล้างกิเลสนะคะมันอาจจะไม่ได้หนักมากหรอกเพราะว่าพวกเราล้างกันมาเยอะแล้วแต่ว่าพี่จุตาดีไงคะสัมผัสได้ว่าเออมันอึดอัดนะมันรู้สึกอึดอัดนะคะพยาบาลนี่เขามีความพิเศษตรงความสมบูรณ์พร้อมที่ทำมาตลอดชีวิตโดยเฉพาะพยาบาลห้องผ่าตัดใช่เลยค่ะมันยึดมันติดลงในการที่เราจะต้องมีการส่งเวรต้องมีการโอเคการมีการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยึดดีตรงนั้นมันยังเราก็ตรวจสอบได้ว่ามันยังมีอยู่แม้จะล้างมาบ้างแล้วแต่ก็ยังติดอยู่อะค่ะยังเห็นตรงนี้ค่ะค่ะคำว่าโอเคนะคะคำว่าโอเคทั่วไปเราจะเข้าใจว่าก็คือตกลงใช่ไหมโอเคตกลงนะคะเป็นศัพท์เฉพาะของการทางการทำงานไม่รู้ว่าสายอื่นใช้คำนี้หรือเปล่านะคะคำว่าโอเคที่พี่จุพูดนี่หมายถึงการส่งต่อข้อมูลการส่งต่อกันนะคะแล้วก็การตกลงว่ามันใช่แบบนั้นแหละมันใช่แบบนั้นเนี่ยโดยที่เห็นตรงกันอย่างเงี้ยเห็นตรงกันอย่างมีอุปกรณ์อยู่เท่านี้อย่างเงี้ยคนที่ไปรับก็อุปกรณ์เท่านี้จริงโอเคอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใช้คำว่าโอเคบางทีถ้าเราจะแปลเป็นภาษาไทยอาจจะเป็นเหมือนกับส่งต่อข้อมูลกันนะคะทำไมไม่โอเค ทำไมไม่โอเคต่อว่าวันที่บทที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะงงกับศัพท์เนี้ยค่ะเป็นศัพท์ของพยาบาลใช้กันในตัวหนังสือก็เขียนว่าส่งต่ออยู่รู้สึกว่าแก้เป็นส่งต่อข้อมูลแล้วอะค่ะแต่เมื่อกี้ที่พูดก็คือพูดว่าโอเคแต่ในไฟล์ที่เห็นยังเป็นโอเคอยู่นะคะพี่จุ๊บเหรอคะเป็นโอเคคุณลูกค้าขอโอกาสใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะได้ค่ะเช่นค่ะค่ะคือว่าจิ๋วอะจะเป็นคนที่ต้องคอยมาบอกเรื่องว่าบททบทวนธรรมเนี่ยมันตรงกับข้อไหนในวันจันทร์เพราะว่าในฐานะที่ว่ารู้จักกับทั้งทีมส่วนสองใช่ไหมคะช่วงแรกๆก็จะเป็นพี่แอลจะเป็นค่ะก็เราจะไปพยายามสืบค้นให้ได้แล้วเวลาไปในสายด่วนของทีมตัวเองถามไปก็จะเงียบเพราะว่าสิวเข้าใจทุกท่านเนี่ยจะมีภารกิจติดกันมากมายเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยน้องแทมโทรมาเราเห็นเนี่ยโอ้ยรู้แล้วสงสัยเรื่องบททบทวนธรรมแน่ๆเลยก็อะไรหนอเราก็ถ้างั้นถามไปในทีมสายด่วนของวันอาทิตย์ตัวเองเงียบเงียบใช่ไหมเราก็ลื้อขึ้นไปข้างบนไปดูซิว่าเมื่อวานเราไปอ่านไอ้ข้อไหนเนาะเริ่มที่ของเราแล้วก็จะจำได้ว่าอ่านไป10คนเราก็บวกขึ้นมาโอเคเลยพี่คาดว่าน่าจะเป็นข้อที่71แล้วก็เรียนยันกับฝ่ายเพื่อนๆตัวเองว่าใช้ข้อ11ใช้ข้อ71แน่นอนนะก็มีน้องพันๆตอบมาโอ้เราก็วางใจแล้วคือจากนั้นเนี่ยใจมันก็คือวางว่าอ๋อเดี๋ยวน้องแทมต้องไปประสานกันเองแล้วล่ะว่าอะไรแล้วก็เราเรื่องแชทนี้ขออภัยว่าจะไม่มีเวลามาดูแชทหรืออะไรเลยแม้แต่ไลน์ตัวเองฉะนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปในห้องน้ำไปปรับสมดุลโอ้ช่วงเวลาปรับสมดุล
จะบอกเข้าห้องน้ำแล้วก็ติดไปฟังด้วยเอ้ายังไม่รู้ข้อเราก็ไปมองไม่เปิดหน้าจอนะคะข้อที่ข้อนี้ค่ะพี่แอลพี่จุ๊กขออภัยจริงๆเราแบบว่าไม่ได้ตั้งใจเราก็คิดว่าเราบอกไปเสร็จภารกิจแล้วก็ไม่ได้น้องออนบอกว่าน้องออนก็อยู่หน้าจอตลอดเวลาตอนจำไม่ได้พี่จุ๊กเช็ดโดยตรงกับน้องออนพี่จุ๊กก็จำไม่ได้ว่ามีใครบ้างแต่พี่จุ๊กจำได้มีน้องออนพี่จุ๊กก็เช็ดโดยตรงกับน้องออนนะคะค่ะก็เลยว่าคือต้องขออภัยด้วยเหมือนกันอย่างก็เลยยกตัวอย่างอย่างของทีมพวกเราก็จะประสบปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเวลาถ้าบอกว่าไปโยนกันในห้องอภิหารเนี่ยทำใช่ไหมคะมันก็เต็มไปหมดเลยจะแทบจะหาไม่เจออีกเหมือนกันช่วงหลังๆก็เลยเราก็ต่างคนต่างลืมก็พวกเราก็คงจะไม่ได้ไปวางไว้ว่ามันถึงข้อที่เท่าไหร่อย่างของเราวันอาทิตย์เนี่ยเราก็เจอวันเสาร์ที่ไม่ได้ให้เหมือนกันพวกเราวันนั้นหาใครไม่เจอแล้วบอกงั้นเรามาลงมติหมู่ไปเริ่มต้นข้อหนึ่งเลยแล้วกันเพราะไงก็เป็นแค่เรื่องสมมติเราก็จะไม่ให้มาทำร้ายจิตใจเราได้ฉะนั้นลงมติป่ะอ่อนข้อหนึ่งใหม่ไม่มีใครรู้เพราะว่าก็คือเป็นบททบทวนธรรมที่เราเป็นเครื่องมือในการล้างกิเลสฉะนั้นเราจะต้องไม่มีเงื่อนไขให้ใจเป็นทุกข์ทุกคนลงมติว่าไปเริ่มข้อหนึ่งเลยได้ฉะนั้นเมื่อเราตามหาเพื่อนไม่ได้เราก็สบายค่ะวาง ฉะนั้นนี่เลยว่าไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะทีมวันจันทร์ทำได้ค่ะขอบพระคุณค่ะประมาณนี้ค่ะให้กำลังใจนะคะตอนนี้จะบอกหมู่กลุ่มว่าเราอัปปริหารเนี่ยทำจะสรุปเขากายใจเสร็จแล้วต้องไม่ลืมเอาไปวางไว้ข้างนั้นเลยค่ะขอบพระคุณค่ะออนอยากจะบอกว่าเหตุการณ์นี้น่ะตั้งใจที่จะมาทดสอบพี่จุ๊กค่ะคนอื่นก็ไม่มีใครมีเหตุความขันหัวใจเลยนะคะที่แต่พี่จุ๊กค่ะที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะก็จัดสรรมาเพื่อพี่จุ๊กคนเดียวค่ะใช่เลยค่ะมากับพี่จุ๊กใช่เลยค่ะเพราะว่าก็เห็นทุกคนเงียบตัวเองก็ยังคิดว่าจะแก้ไขเหตุการณ์ยังไงแต่ว่าตอนก่อนที่จะก่อนที่เข้ารายการมันก็ไม่ได้มีความวิตกกังวลหรือว่าอึดอัดอะไรนะคะแต่ว่าพอจะจบรายการคือเราไม่ได้คุยกันแล้วอะค่ะตอนนั้นเรามอบหมายการงานเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้คุยกันแล้วแต่ว่าก็ยังลอยๆเบลอๆอยู่เพราะว่าวันอาทิตย์จู่ก็ไม่ได้เข้าสายด่วนเหมือนกันเลยก็เดาไม่ออกเลยเพราะว่ามืดตื้อๆเดาไม่ออกว่าถึงประมาณไหนแต่ก็คือมันก็บอกว่ามันไม่ได้นานแต่พอสมมติว่าก็คือพอแก้ไขเหตุการณ์เราก็ตัดสินใจเลยไงว่าเอาแหละต้องถามในนี้แหละออนไมโครโฟนแล้วกันก็คงต้องได้ประมาณนี้ค่ะมันก็ไม่ได้หนักหนาแต่ว่าเราก็ยังรู้ว่าเราก็ยังติดดียึดดีอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่พี่จุ๊กเอามาเล่าให้ฟังนะคะว่าเราจับได้มันอยู่ข้างในแล้วมันเบาๆด้วยแต่ว่ามันก็เป็นรูปนั่นแหละมันเป็นรูปของทุกข์อยู่มันไม่ได้เป็นอรูปนะมันเป็นรูปอยู่แต่ว่าพี่จุกก็ได้แก้ไขตอนนั้นอ่ะการแก้ไขสถานการณ์ตอนนั้นก็คือสงสัยอะไรก็ถามนะสงสัยอะไรก็ถามนี่ก็เป็นทางการกระทำเนาะทางการกระทำส่วนในใจนะคะเรื่องที่ทุกข์ที่อยู่ในใจเราก็ใช้การพิจารณาที่เป็นพิจารณาล้างซึ่งตรงพิจารณาต่อไปเนี่ยพี่จุก็ถือว่าโอ้เป็นโชคดีนะเนี่ยที่มีเหตุการณ์นี้ทำให้ไม่ได้ดั่งใจ ก็เลยทำให้เราได้ทำโจทย์เรื่องของยินดีได้แม้ไม่ได้ดั่งใจนะคะเป็นสุขได้แม้ไม่ได้ดั่งใจค่ะก็เป็นเรื่องนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ทำไปเรื่อยๆบางทีมันไม่หนักมากหรอกนะคะแต่ตาพวกเราเนี่ยถ้าเรามีสติตาจะไวขึ้นเห็นแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยในการที่จะสลายไปนะคะแต่แม้ไม่นานนะคะถ้าพี่น้องจับได้เนี่ยก็เอามาส่งเป็นการบ้านได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีการบ้านส่งสภาวะที่เห็นมันเริ่มก่อตัวขึ้นเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วเราก็จัดการวิตกวิจารไปได้เลยวิตกวิจารไปได้เลยเนี่ยค่ะมันเป็นสภาวะที่ได้เร็วขึ้นถ้ายิ่งปัญญาเราคมมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เราก็สามารถนำมาส่งเป็นการบ้านได้ค่ะเพ
พอรู้ว่าเป็นกิเลสแล้วมันหายไปเลยอย่างเงี้ยก็มีเลยนะคะตรงจุดพิจารณาเดี๋ยวจะบอกว่าเขียนมาร์กไม่ออกเอามาเล่าได้ค่ะเอามาเล่าได้แล้วเราเข้าใจนะคะเราเข้าใจพวกเราได้ร่วมเรียนรู้ด้วยกันค่ะ